สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับสันหวานพระเครื่องนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะอาจารย์โอ๊ตเนี่ยดูท่าทางจะเบี้ยวอยู่แล้วเพราะว่าโอ้โหวันๆนี้งานเยอะมากเลยนะครับช่อง YouTube Channel นะครับของสันขวานพระเครื่องเนี่ยนะฮะเราก็จะแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกันถึงเวลาแล้วเหรอครับอาจารย์ถึงเวลาแล้วเอาไปไหนมาดิโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์สุเทพครับอันนี้ไปเอาอะไรมาครับเนี่ยอ๋ออันนี้คือเหมือนเดิมครับเจอรูปนี้ครับท่านผู้ชมส่งภาพมาให้ดูใน LINE แอดส่งหมายถึงยังไงส่งรูปมาให้เราเช่าบูชาครับโดนใจใช่เลยต้องรีบไปไกลแค่ไหนก็ไปอ๋ออันนี้เป็นรูปภาพนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวใช่ครับให้ท่านผู้ชมเห็นเขาเรียกรูปซีเปียอาจารย์รูปซีเปียคือยังไงรูปซีเปียคือรูปเก่าครับรูปยุคแรกๆเลยถ่ายในพ.ศ. 2450กว่าอ๋อในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่รูปถ่ายยุคต้นๆของเทคโนโลยีการถ่ายรูปประเทศไทยอ๋อครับผมเขาเรียกภาพซีเปียอันนี้ยุคแรกๆเลยครับผมแล้วอันนี้เป็นภาพของหลวงพ่อห้องวัดช่องลมครับแล้วก็มีกี่ท่านทำในนี้ก็มีหลวงปู่ห้องวัดช่องลมหลวงปู่เล็กวัดช่องลมแล้วก็หลวงพ่อคงวัดเขาเหลืออ๋อมี3ท่านใช่รูปนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้รูปนี้แหละครับก็น่าประมาณ100กว่าปีโอ้โห100กว่าปีเลย100กว่าปีครับอื้อหือเดี๋ยวแสดงว่าเนื้อกระดาษนี่ต้องไม่ธรรมดาเลยอาจารย์ครับครับรูปนี้นะครับถูกบรรจุอยู่ในหนังสือพระเครื่องเมืองราชบุรีที่ผมทำครับเนี่ยครับรูปนี้เลยเนี่ยกำลังจะเอาเข้าไปไว้รออยู่ถึงต้องไปครับอ๋อมีหน้าละไอเราก็นึกว่าจะเบี้ยวรายการอีกแล้วไม่นี่คือวัตถุดิบสำคัญที่เราจะเอามาเป็นหลักฐานอาจารย์รู้ไหมครับว่าหลักฐานด้านภาพถ่ายเนี่ยมันชัดเจนที่สุดเลยอ่าฮะมันมีคำอธิบายในตัวของเขาเองอ๋อที่จะมีมักจะมีคำพูดว่าภาพถ่าย1ภาพแทนคำพูดได้ 1,000 คำเลยผมว่าเป็นหมื่นคำนะอ่ามากกว่านั้นใช่เพราะว่าสามารถที่จะวิเคราะห์ได้หมดเลยอ่านออกเลยใช่ภาพบรรยากาศของวัดในยุคนั้นเป็นยังไงง่ายๆนะครับต้นไม้ต้นนี้ถ้ายังอยู่เนี่ยที่วัดเขาเหลือเนี่ยถ้าอยากรู้ว่ายังมีอายุถึง100ปีไหมถ้าเห็นภาพถ่ายนี้ก็จะรู้ว่าเลย100ปีแน่นอนอ๋ออยู่ในการเปลี่ยนที่สังเกตของเราบอกถึงต้นไม้ได้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าเรื่องพระกติที่ราชบุรีที่เราคุยกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวขออันนี้เก็บก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเพิ่งได้ใหม่ๆระวังนะไม่ระวังไว้ตรงนี้เลยไม่เป็นไรนะวางไว้ตรงนี้ก็ได้เผื่อหลวงพ่อจะนะเดี๋ยวเผื่อหลวงพ่อจะครับเรามาเข้าเรื่องกันต่อโดนบันดาลนะครับที่ผมบอกว่าผมจะมาพูดถึงเหรียญพระเกจิที่สร้างเหรียญแรกในประเทศไทยครับครับผมคือเหรียญเนี่ยการสร้างเหรียญในประเทศไทยเนี่ยคือเอาจริงๆเนี่ยสร้างกันมาตั้งแต่2440ต้นๆละ2440ต้นๆละตั้งแต่รุ่นสมัยรัชกาลที่4ละครับครับที่มีการสร้างเหรียญในประเทศไทยเนี่ยเหรียญก็จะแบ่งเป็นเหรียญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับเหรียญพระพุทธเหรียญแรกนี่คือเหรียญพระพุทธชินสีครับผมเหรียญพระธรรมเหรียญแรกนี่ก็คือเหรียญบาทน้ำมนต์ของกรมพระเจ้าปวเรศครับแล้วก็พอเป็นเหรียญพระสงฆ์เนี่ยครับเหรียญแรกประเทศไทยเนี่ยก็คืออยู่ที่นี่และปัจจุบันนี้ยังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีหาดูได้ไหมดูได้ครับยังพอหาดูได้อะไรก็แล้วแต่ที่มีการสร้างอยู่บนโลกวันนี้ก็ยังต้องมีให้เห็นกันอยู่ทุกอย่างที่มีการสร้างบนโลกวันนี้ก็ยังต้องหาชมกันได้อยู่ถึงจะยากหน่อยแต่ก็ยังต้องหาชมได้ครับโอเคครับผมนะครับจังหวัดราชบุรีเนี่ยก็คือจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำแม่กลองครับความเป็นเอกของจังหวัดราชบุรีก็คือเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกสร้างที่นี่ครับเหรียญพระสงฆ์เนื้อทองคำเหรียญแรกสร้างที่จังหวัดนี้จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่เป็นวิวัฒนาการของพระเครื่องทั้งหมดเลยครับผมจะต้องเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าวันนี้เราจะเริ่มศึกษาเรื่องเหรียญพระคณาจารย์เนี่ยครับถ้าแบ่งเป็นบทที่1ถึงบทที่10มันจะต่างจากเหรียญยอดนิยมครับคำว่าเหรียญยอดนิยมน่ะคือเหรียญที่สร้างขึ้นมีราคาสูงอาจจะสร้างในปี2470กว่า2480กว่า2490กว่าครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องจะเป็นเหรียญแรกถ้าเราจะศึกษาแล้วเราต้องศึกษาจากเหรียญแรกที่สร้างในประเทศไทยครับก็คือเหรียญพระพุทธวิริยากรจิตวัสตนาปริวัตินะครับแล้วมีหลักฐานอะไรประกอบว่าถึงได้รู้ว่าอันนี้สร้างเป็นเหรียญแรกเหรียญท่านจารึกพ.ศ.ว่าพ.ศ. 2458แล้วทั้งประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกับทำโพกันแล้วว่าไม่มีเหรียญไหนสร้างก่อนเหรียญนี้อ๋อเรียกว่ามีการทำโพคือทุกคนเนี่ยก็พยายามจะเอาภาพบ้านเองมาบอกแล้วว่าสร้างปีพ.ศ.อะไรปีพ.ศ.อะไรครับก็ยังหาไม่มีเหรียญไหนที่สร้างก่อนเหรียญนี้ยังไม่มีเหรียญไหนที่ปรากฏใช่ให้รู้ว่ามีก่อนเหรียญนี้ใช่แล้วคราวนี้เมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงเหรียญพระเปลี่ยนมาใต้เป็นข้างเลื่อยแต่จริงๆเหรียญยุคแรกเนี่ยยังไม่มีการเลื่อยครับเขาเป็นเหรียญอัดกระบอกอัดกระบอกอัดกระบอกที่เขาเรียกเหรียญข้างกระบอกอ่ะฮะหมายถึงกระบอกไม้ไผ่เนี่ยนะกระบอกยังไงกระบอกคือยังไงอาจารย์เลขานี่คือมีทรงข้อหลามตัดทรงกระบอก
ไอ้กระบอกคือทรงกระบอกอ๋อไม่จำเป็นต้องเป็นกลมๆมันไม่ใช่แบบจะเป็นข้าวหลามตัดหรือว่าจะเป็นรูปหัวใจก็เป็นทรงเขาเรียกกระบอกเหมือนกันข้าวกระบอกครับครับอาจารย์อ่าโอเคแล้ววันนี้เราแนะนำไปแล้วว่าเหรียญแรกก็คือเหรียญพระพุทธวิทยากรจิตวสัตตราชซีซั่นในปีพ.ศ. 2458ครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับหมดเวลาหรือยังครับอาจารย์ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับแล้วจะทำยังไงเนี่ยโอ้โหผมเข้ารายการช้าแล้วก็พอดีวันนี้เยอะมากเลยผมเห็นโทรศัพท์ทั้งวันเลยยังไงต้องให้ความรู้กับท่านผู้ชมก่อนไม่งั้นเด็ดแต่ว่าพวกเราพูดอะไรไม่ได้ความรู้เลยเหรียญพระพุทธวิทยากรจิตวสัตตนาถปฏิวัตินะครับสร้างในปีพ.ศ. 2458นะครับผมเป็นเหรียญที่สร้างแจกในงานชาปนกิจศพของท่านครับพระพุทธวิทยากรจิตวสัตตนาถนะครับผมเป็นพระอยู่ในธรรมยุทธนิกายเคร่งครัดมากครับผมเหรียญท่านเนี่ยสร้างด้วยกันมี2บล็อกคือบล็อกพุทธมีหัวและบล็อกพุทธไม่มีหัวครับครับผมราคาค่านิยมของเหรียญพระพุทธวิทยากรจิตวสัตตนาถนะครับผมก็อยู่แสนหลักแสนขึ้นไปตอนนี้นะครับหลักแสนแสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทสวยจริงๆก็ 200,000 ครับเป็นเหรียญข้างกระบอกครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเหรียญข้างกระบอกกันในคราวหน้าครับโอ้โหเนี่ยเวลาน้อยมากเลยอาจารย์เดี๋ยวคราวหน้านี่ผมขอแบบจัดเต็มเรื่องเหรียญข้างกระบอกเลยนะได้นะได้โอ้นี่ก็คือจะเต็มก็ต้องใช้เวลา3วัน5คืนเลยป่ะผมคุยกันอ่ะผมจะพยายามรวบรัดตัดตอนให้เยอะที่สุดคราวหน้าผมขอสักยังไงก็ได้ให้จบอ่ะนะครับผมอาจารย์ช่อง YouTube นี่ขัดใจคนให้วิชาการแล้วเนี่ยไม่ใช่เราก็รีบด้วยต้องขอโทษด้วยครับเพราะวันนี้คือได้รูปนี้มาได้หลวงพ่อห้องว่าช่องลมมานะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันได้โอเคครับผมท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับปุ่มสีแดงด้านล่างเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของสยามประเทศนะครับก็คือเหรียญพระพุทธวิทยากรจิตวสัตตนาถปริวัติจังหวัดราชบุรีครับโอเคครับผมโอเคแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ท่านอื่นได้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมและอาจารย์โอ๊ตเนี่ยลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้18 นาฬิกาหรือ6 โมงเย็นนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับ